ค่ะสำหรับสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุกรวนเคลงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะคะที่ได้ระดมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบคโฮหรือว่าเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อที่จะผลักดันน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าสู่คลองโดยรอบป่าพุกรวนเคลงเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นและทำให้การดับไฟง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุกรวนเคลงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือหลังจากที่ได้เกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ขณะนี้พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าพลุนั้นถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ค่ะโดยในวันนี้กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่15และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่7สงขลาค่ะได้นำรถแบคโฮและเครื่องสูบน้ำจำนวน15เครื่องลงติดตั้งในคลองสายต่างเพื่อสูบน้ำจากคลองสายหลักอย่างคลองชะอวดแพรกเมืองแม่น้ำปากพนังคลองการะเกดและคลองบางเตยค่ะสูบน้ำเข้าลงคลองสาขาโดยรอบพื้นที่ป่าพลุเพื่อเพิ่มน้ำในคลองและก็เพิ่มความชุ่มชื้นโดยรอบป่าพลุด้วยค่ะนะครับของกรมชลประทานก็จะมีการนำเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่นะครับ15ตัวนะครับแล้วเอารถขุดแบคโฮลงพื้นที่เพื่อเปิดทางน้ำกำจัดวัชพืชให้น้ำไหลลงพื้นที่ได้สะดวกนะครับก็อีก4คันซึ่งตอนนี้มาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เช้ามานะครับที่เราอยู่ยืนอยู่นี้ก็เครื่องสูบน้ำ2ตัวที่ติดตั้งตั้งแต่เมื่อวานเย็นก็เริ่มทำงานตั้งแต่เช้าแล้วสูบน้ำเข้าคูสายซอยเพื่อกระจายลงสู่พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้แล้วพื้นที่ป่าพุที่น้ำแห้งตอนนี้เพื่อเพิ่มระดับน้ำในพื้นดินให้สูงขึ้นเป็นการกระจายความชุ่มชื้นแล้วก็ให้พื้นที่ป่าพุที่ถูกไฟไหม้เนี่ยมีความชื้นมันก็จะไม่ลุกลงไปข้างล่างขณะเดียวกันค่ะนายมนตราพรมสินทุนนะคะในอำเภอเชียงใหญ่ก็ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานกองอำนวยการดับไฟป่านะคะเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนขณะที่กองทัพภาคที่4ค่ะก็ยังคงจัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ป่าพลุยังไม่รุนแรงมากนักนะคะเนื่องจากว่าจะเกิดกระแสลมแรงในช่วงบ่ายซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายหากเกิดกระแสลมแรงขึ้นแล้วนะคะไฟที่อยู่ใต้ดินก็จะคุกขึ้นมาอีกรอบซึ่งสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทีมข่าว NBT นครศรีธรรมราชจะรายงานให้ทราบอีกครั้งช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ